คำถามคือฉากต่อไปใครจะเป็นผู้ช่วยคุณชัดชาติถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.นะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่เปิดเผยว่าจะให้ใครมาช่วยงานจะมาเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่หนึ่งในสองขุนพลที่กลุ่มเพื่อนชัดชาติยอมรับค่ะว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญช่วยพัฒนานโยบายนำมาใช้ในการหาเสียงของคุณชัดชาติและคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในทีมบริหารของคุณชัดชาติด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดร.ยุ้ยหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทันทีที่ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนมาแต่เดีเขตปทุมวันเสร็จค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราธัญลักษณ์ภาคหรือว่าดร.ยุ้ยหัวหน้าทีมนโยบายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS บอกว่ารู้สึกดีใจที่คนกรุงเทพมีความตื่นตัวทางการเมืองค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่รู้สึกว่ามีคนสนใจสนใจบ้านสนใจเมืองสนใจการเมืองสนใจการที่จะมาเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนเหล่านี้แล้วเนี่ยยากมากนะคะที่กรุงเทพจะมีความหวังได้ไม่ว่าผู้ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดไม่มีประชากรที่จริงๆสนใจและแอคทีฟและจะร่วมไปกับทางผู้ว่าด้วยเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเชื่อว่าการพัฒนานโยบายแบบใหม่นี่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้ข้อมูลทางวิชาการมาประกอบกันด้วยนะคะดร.ยุ้ยจึงใช้เวลาในการช่วยลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็รับฟังปัญหาชาวบ้านไปพร้อมกันแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ค่ะกลับมาทำการบ้านเพื่อพัฒนานโยบายย่อยๆภายใต้แนวคิดสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนค่ะกรุงเทพน่าอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกรุงเทพก็อาจจะไม่แพงสำหรับเขาแล้วค่ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราโฟกัสก็คือว่าโฟกัสในสิ่งที่หรือในเซกเมนต์ของคนที่รู้สึกว่ากรุงเทพยังไม่น่าอยู่และกรุงเทพเนี่ยแพงเกินไปนะคะดังนั้นสิ่งที่ทีมเราอยากจะทำมากๆคือว่าแน่นอนลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มรายได้นะคะลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเบสิกอย่างที่อยู่อาศัยลดค่าใช้จ่ายอย่างที่เป็นเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยเราคิดว่าเป็นอัมมัสนะคะเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันเป็นปัจจัย4ค่ะลด2อย่างนี้ไม่ได้นะคะไปลดอย่างอื่นเนี่ยแล้วอย่างนี้2อย่างนี้ยังแพงนะคะกรุงเทพไม่มีทางถูกได้เลยค่ะเพราะ2อย่างนี้คือเบสของอีกหลายเรื่องตามมากว่า1ปีค่ะที่นายชัชชาติทาบทามให้ดร.ยุ้ยมาเป็นแม่งานในการพัฒนานโยบายวันนี้อดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์คนนี้กำลังถูกจับตาเป็นอย่างมากนะคะว่าเธอน่าจะเป็นหนึ่งในทีมบริหารชุดใหม่ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่มีคะแนนนำอยู่ในเวลานี้ค่ะ